เราจะแต่งเป็นนางนพมาศค่ะทุกคนในเทศกาลวันลอยกระทงค่ะโดนรุมค่ะไม่ใช่ช่างรุมนะคะอะไรนะยุงรุมค่ะว้าวโอ้โหแปลกๆนะแปลกๆนะแปลกรีมระดาจุรพันธ์มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นไรเอ่ยอ้าวก็ตอนนี้เขามาในแบบว่านางนพมาศไงเราก็ต้องแบบว่าฉีกก็เป็นฟิวตูบานะคะวันนี้ก็คือเราจะแต่งเป็นนางนพมาศค่ะทุกคนในเทศกาลวันลอยกระทงค่ะวันนี้ดูเอเนอร์จี้เยอะนะเนี่ยมันยังไงไหนเล่าสิมันก็ต้องทำคอนเทนต์คือช่วงนี้เนี่ยโยชอบทำคอนเทนต์มากไม่ว่าจะเป็นนะคะวันฮาโลวีนแล้วก็แต่งเป็นผีถูกไหมแล้ววันนี้เนี่ยแต่งเป็นผีคือไม่แต่งหน้าใช่ป่ะหรือยังไงกัดชนะไม่แต่งเป็นผีก็คือแบบเป็นแบบตาคงตาขาวอะไรอย่างนี้แต่งเอฟเฟกต์แต่วันนี้เนี่ยเรามาในตรีมลอยกระทงนะคะเราก็จะไม่ลืมเพราะว่าเราเป็นยูทูบเบอร์เราเป็นแบบอะไรจะต้องตามคอนเทนต์ตลอดคอนเทนต์เราเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์ป่ะแล้วปีนี้ก็ดูสิเก่งเก่งตึ๊ดสองไม้จิกกรรมการไม่เคยเห็นป่ะไม่เขาต้องย่อไปอย่างนี้เลยเออเคยเห็นเวลาแบบไปประกวดตอนนั้นตกรอบแหละแต่แบบมีคนหาเราก็จะแบบย่ออย่างนี้เลยใช่จิกเลยอันนี้คือล้มจริงนะโอเคเข้าไปในบ้านกันดีกว่าร้อนแล้วสำหรับวันนี้นะคะหน้าผมนะคะเราก็จะขย่มโดยคุณแม่ชาติเมคอัพของเรานั่นเองค่ะคือโยเนี่ยก็เข้าไปอ้อนวอนว่าคุณแม่ค่ะนางนพมาศเนี่ยคุณแม่ช่วยมาฟาดหน้าให้ลูกสาวหน่อยได้ไหมก็ได้คิวมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็คือตื่นเต้นคุณสองคืออะไรรู้ไหมชุดไทยค่ะจากร้านภูษาผ้าลายยางนะคะคือโยเห็นในแบบในรูปในไอจีเขาเนี่ยชุดสวยๆคือเยอะมากนะคะชุดไทยสวยเยอะมากแล้วก็ชุดที่เราจะใส่วันนี้ก็คือเขาส่งรูปตัวอย่างมาให้ดูแล้วแบบอุ๊ยพี่มันสวยมากจริงๆนะคะตื่นเต้นที่จะได้เห็นของจริงว่ามันจะตาแตกมันจะสวยงามขนาดไหนนะคะทุกคนอ่ะช่วงนี้เนี่ยโยก็กำลังอินในเรื่องของการทำคอนเทนต์เพราะว่ารู้สึกว่าขยันมากๆคือโยอ่ะทานตัวนี้พูดก่อนเลยทาตัวนี้ค่ะฟิโรเน่พลัสนะคะทุกคนคือทาตัวนี้เรารู้สึกว่าเราหลับลึกมากยิ่งขึ้นทำให้สมองของเราเนี่ยเกิดการพักผ่อนตื่นมานะคะเราก็จะหัวสมองไบรท์ไม่อ่อนเพลียนะคะคิดทนทงคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็ลื่นปืดนะคะนอกจากเราจะได้ความละมุนแล้วนะผิวผมนมหุ่นแล้วเนี่ยเรายังได้นี่ด้วยค่ะการพักผ่อนที่เพียงพอการไม่อ่อนเพลียนี่เลย2เม็ดก่อนนอนนะคะสำหรับฟิโรเน่พลัสที่สุดของความละมุนค่ะอ่ะยังไงเดี๋ยวเรารอคุณแม่นี่น่าจะใกล้เวลาแล้วแหละเนาะเวลากับเธอทุกคนอ่ะแล้วมาเจอคุณแม่ชาติกันเลยค่ะอ่ะแล้วนี่นะคะเวลาเราติดต่องานแม่ชาติไปแต่งหน้านางก็จะขนไปขนาดนี้เลยทุกคนเมื่อกี้คือไปช่วยแม่ขนมาคือหนักมากมีเคล็ดลับอะไรในการแต่งหน้าไหมแบบคนเขาอยากรู้กันไม่มีเคล็ดลับแล้วไม่มีความจำอยากหยิบสีอะไรก็หยิบแต่เคล็ดลับที่ดีที่สุดคือถ้าแต่งตาสวยก็ต้องใช้เนลามิดเนลามิดใช่บายชาติเมคอัพอ่ะแล้วแป้งล่ะแป้งก็ต้องตัวนี้เลยคุมมันได้ดีมากเลยเออคุมมันได้ดีมากนี่มาดามออร์แกนิกพรีเซนเตอร์มาถึงตรงนี้เลยนะอ๋อถ้าสำหรับตัวโยนะคะผิวสวยใสนะคะต้องทานฟิลเน่พลัสบอกเลยว่ากระปี้กระเป๋านะคะสมองทำงานแล่นเพราะว่าเขามีใบแปะกุ้ยเออแล้วก็ตังกุ้ยที่ทำให้แบบผิวหน้าเราอมชมพูเห็นไหมล่ะวันนี้มาป้ากันเลยค่ะสองพรีเซนเตอร์ระหว่างเนลามิดกับมานาบออร์แกนิกกับระหว่างเนลามิดเนลามิดกับเนลคุณวันนี้แม่จะแต่งหน้าเป็นลุคแบบไหนคะช่วงนี้อะไรวันนี้วันลอยกระทงแต่เราจะกระเทยไปลอยอ้าวซึ่งกระเทยก็คือกระเทยนี่ค่ะกระเทยแก่แม่เราแก่ยังแต่เจอแม่ชาติรอบนี้แม่ชาติดูเด็กแบบว่าดูเด็กขึ้นอีกนะเปลี่ยนทรงไงแม่สวยขึ้นเหมือนเดิมเลยสวยขึ้นเหมือนเดิมกว่าเดิมไม่ใช่หรอและกระทงของเรามาถึงแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่โอ้โหคือได้ไหมเนี่ย
ใหญ่มากเลยเรามาแกะดูกันนะครับว่ากระทงจะหน้าตาเป็นไงตอนนี้นะคะเราก็แต่งชุดเรียบร้อยแล้วของจริงตาแตกมากเลยค่ะคือเห็นในรูปแล้วคือสวยมากนะก็แบบพอมาแต่งจริงๆแล้วไม่เคยแต่งอะไรแบบนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าสวยมากแปลกตาแปลกใจนะคะแล้ววันนี้ก็หน้าผมเครื่องประดงเครื่องประดับก็คือจึ้งมากพร้อมแล้วค่ะที่จะไปถ่ายรูปวันนี้นะคะสำหรับโลเคชั่นเนี่ยน่าจะไปที่สถานที่แบบว่าย้อนยุคนิดนึงนะคะเราไปถึงอยุธยาค่ะทุกคนแล้วซึ่งตอนนี้นะคะถ้าไม่ไฟไหม้เนี่ยไม่ใช่โยชินะคะไฟไหม้มากตอนนี้เนี่ยทั้งเพื่อนนะคะที่เป็นคนอยุธยาก็รออยู่แล้วทั้งช่างภาพช่างไลเออร์นะคะไปเดี๋ยวเรามูฟจากตรงนี้กันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานที่แล้วตรงนี้เราอยู่ที่ไหนนะวัดวะลมนะคะอันนี้เป็นเพื่อนโมงนี่นะคะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มหาลัยแล้วซึ่งนางอยู่ที่นี่ก็เลยแบบว่าให้นางมาช่วยเป็นไกด์เป็นทัวร์หน่อยแต่ตอนนี้ไกด์ก็ไม่อยู่แล้วไกด์ก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่าเจอความลำยายของกระเทยเข้าไปไกด์ก็แบบถอนหายใจแล้วพี่ช่างภาพมารอแบบเป็นชั่วโมงอะเนาะเกรงใจมากขอโทษนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าถ้าไม่มีแฟลชมือถือจะไปยังไง5 4 3 2แหมอุ๊ยแต่กล้องอุ๊ยแต่เนี่ยกล้องสวยมากเลยนะเพราะมันเป็นหมดกลางคืนคือจริงๆนะคะที่โยอยากจะถ่ายสถานที่นี้คือให้อารมณ์แบบความขนลุกเนาะความเป็นโบราณแล้วถ้าตอนนี้ไม่มีไฟอ่ะขนลุกของจริงทุกคนคือสถานที่จริงตอนนี้คือมืดกว่าในกล้องมากเลยนะอันนี้คือกล้องเขาช่วยดึงแสงขึ้นมานะคะแต่อุ๊ยเข้ามากตอนนี้นะคะเราก็ย้ายมาสถานที่ที่2นะคะซึ่งเรามาที่ศาลหลักเมืองของทางอยุธยานะคะตอนนี้ก็ดีหน่อยที่แบบเอ้ยมีโฟมมีไฟสวยสวยตรงนี้สวยสวยไหมทุกคนเไม่ใช่ช่างรุมนะคะอะไรคะยุงรุมค่ะ ใครนะคะที่อยากถ่ายรูปแบบลอยกระทงช่วงดึกๆนะคะก็ต้องอย่าลืมพกยาอันดึงด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการถ่ายแบบลอยกระทงวันนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะสำหรับหน้าสวยๆจากแม่ชัดเมคอัพนะคะแล้วก็ชุดสวยๆนะคะจากร้านทูสานะคะผ้าลายอย่างนะคะกระทงสวยๆเดี๋ยวจะติด IG ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ทัศน์ด้วยนะคะสำหรับช่างภาพมือโปรในวันนี้นะคะรู้วันนี้แฮปปี้มากๆค่ะเย้ตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปกลับมาที่บ้านแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มครึ่งนะคะสิ่งสุดท้ายที่อยากจะขอบคุณเหมือนกันนะคะที่ทำให้โยแบบว่ามั่นใจในการทำงานเนาะแล้วก็มีพลังงานในการทำงานเยอะมากนะคะก็คือนี่เลยฟิโลเน่พลัสนะคะนี่ที่สุดของความละมุนนะคะโยก็จะทานวันละ2เม็ดก่อนนอนเลยช่วงนี้คือทำงานหนักมากนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบสนุกกับการทำงานดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษนะคะทุกคนนอกจากความละมุนนีความละมุนใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพในเรื่องของสมองไบรท์นะคะการทำงานราบรื่นนะของเล่นนะ
ตื่นมานะคะเราก็จะไม่เพลียแล้วก็เป็นเช้าที่สดใสเนาะผิวพรรณอะไรเลยก็คือจะดีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะฟิโลเน่พลัสที่สุดของความละมุนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอยากจะให้เราทำคลิปแบบไหนหรือว่าเทศกาลไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะช่วงนี้อยากทำคลิปขยันมากลาไปแล้วค่ะ